กับผมวาริตรีคุณพันธ์นะครับมาดูที่ควันหลงหลังศึกเอเชียนคัพ2019นะครับที่ทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติจีน1-2นะครับโดยเมสซี่เจชนาธิปสงกรสินเพลย์เมกเกอร์ของทีมชาติไทยนะครับก็ออกมาบอกว่าได้บทเรียนสำคัญเลยครับจากเอเชียนคัพในครั้งนี้ขณะที่โค้ชโตยครับศิริศักดิ์ยอดชาติไทยก็ออกมาบอกนะครับว่าแน่นอนครับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เรามีความผิดพลาดนะครับโดยช็อกเกมกับจีนในครึ่งหลังที่เสียสมาธิครับการแข่งขันเอเชียนคัพ2019ในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไทยที่ลงเล่นในชุดสีน้ำเงินครับผ่านเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A พบกับจีนเลยครับรองแชมป์กลุ่ม4เป็นกฤษฮัสซาบินซาเยตในเอาไอเลยครับไทยเนี่ยเล่นดีกว่าในครึ่งแรกขึ้นนำไปจากสุภชัยใจเด็ดนะครับนาที31แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าจีนก็ถือว่าแก้เกมมาดีครับลูกทีมของมาเซโลลิปปี้นะครับแล้วก็ทำให้ในช่วงครึ่งหลังครับนาที67เนี่ยจีนก็ได้ประตูตีเสมอนะครับเป็น1-1นี่คือจังหวะแรกนะครับของสุภชัยใจเด็ดแต่ความผิดพลาดของไทยครับเนี่ยครับในช่วงครึ่งหลังทำให้เสียประตูตีเสมอครับเสือจื้อครับก็นี่คือตัวสำรองนะครับที่ถูกส่งลงมาหลังจากนั้นถัดมาอีก4นาทีครับไทยเสียจุดโทษครับเฉลิมเพิ่งเกิดแก้วเนี่ยนะครับไปฟาวเกาหลีในเขตโทษครับผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษครับแล้วก็เป็นเกาหลีครับลุกขึ้นมาสังหารไม่พลาดเลยครับจีนพลิกนำ 2-1 ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยไทยไม่สามารถเอาประตูตีเสมอได้นะครับจบเกมก็แพ้จีนไปแบบน่าเสียดายครับ1-2ตกรอบ16ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งหลังเกมครับทางด้านของมาเซโลลิปปี้นะครับมาดูกุนซือของจีนก่อนก็ออกมายอมรับเลยครับว่าไม่ง่ายครับที่จะชนะทีมไทยก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากและเขาก็ต้องบอกว่าเล่นแย่มากนะครับในครึ่งแรกแต่เขาดีใจครับที่ทีมกลับมาได้ในครึ่งหลังจนสามารถผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่เจ้าเจครับชนะทิพย์สงกระสินก็ออกมายอมรับว่าเสียใจนะครับแต่ว่าก็ภูมิใจที่พาทีมผ่านเข้ารอบ2มาได้เชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของทีมเลยครับการที่โค้ชโตยนะครับกุนซือของทีมชาติไทยก็ออกมายอมรับนะครับว่าจีนแก้เกมดีกว่าแต่ก็เสียดายที่ช่วงท้ายเกมเรากลับมาคุมเกมได้แต่ช้าไปนะครับจนทำให้ทีมตามตีเสมอไม่ทันครับนั่นแหละครับคือจุดที่ก็อาจจะแบบหลักหลายอารมณ์นะแล้วก็มันมีความเศร้าแต่ว่าคือผมว่าพวกเราก็ภูมิใจนะที่พวกเราแบบมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณโค้ชสตาฟแฟนบอลอะไรที่แบบช่วยกันให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันผมว่าขอบคุณประสบการณ์ดีๆจากทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่านักฟุตบอลคนได้ประสบการณ์ที่ดีทีมชาติจีนเขาเล่นโดยการลองบอลนะครับโยนบอลเข้าหาทีนี้ปรากฏว่าหลังถอยต่ำพอต่ำปั๊บเกิดช่องว่างนั่นแหละครับคือจุดที่ทำให้เกิดการเสียประตูแล้วก็สมาธิก็เริ่มเสียสมาธิแล้วก็คุมเกมไม่ได้แต่ช่วงท้ายเกมเราก็กลับมาแต่มันไม่ทันแล้วเพราะว่าเวลานะครับด้วยเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้ครับผมนี่นะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะเดินทางกลับถึงไทยในวันพรุ่งนี้แหละครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับในเวลา18:05 น.ครับ